เตรียมพบกับกับกับตู้อเมซอนนะฮะสวัสดีครับวันนี้นะฮะพามาดูตู้อเมซอนอีกรอบนะฮะวันนั้นยังไม่ได้เอาปลาลงให้ดูนะใส่ไปแต่ไอปลาเล็กนะครับจริงๆก็หลังจากใส่ปลาเล็กแล้วเราก็เอาปลาใหญ่มาเทลงทั้งหมดนะะั่นแหละนะฮะก็น้ำใสแล้วนะครับใช้ psb นะครับของ abcup เช่นเคยนะครับอันนี้มีใส่แบก ไบโอโกลงไปบ้างนิดหนึ่งนะใส่ไปช้อนหนึ่งนะหลังจากที่ได้เอามาลองนะจริงๆใส่ตู้เลดบีมากกว่าอีกอันนี้วันนั้นไม่รู้เนื้อไงเอาใส่ไปด้วยอืมใส่ยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับทั้ง PSB อบนะพอตู้นี้แสงสว่างแสงแรงอยู่แล้วนะครับใส่พ s b อสบีไปเห็นผลแน่นอนนะในสองวันจากน้ำมูมัวนะครับแล้วก็ ฮินดาวก็ใช้ดีนะครับเนี่ยกองกองดีกว่าเดิมเพราะตอนตอนแรกเนี่ยตู้เก่าเนี่ยเหมือนเหมือนไอไอนั่นอะ moving b a d มันจะเอาไม่อยู่นะครเดี๋ยวเราพาไปดูสมาชิกแต่ละตัวในตู้กันดีกว่านะครับเริ่มจากตัวแรกเลยนะฮะก็เจ้าป้องอ้อยสตรอเบอรี่นะครับสตอบรอเบอรี่เลโพลินัสนะครับอันนี้ก็เป็นปลาน่าจะเป็นปลาเพาะนะเพราะว่าไม่น่าใช่ปลาปา่าเพราะว่ามัน มันมาจากร้านที่เขาต้องเอาปลาอินโดเข้านะฮะเราก็เลยเชื่อว่ามันเป็นปลาเพาะแต่เราก็ไม่ได้ถามเขาหรอกว่าเพาะไม่เพาะตอนนี้ซื้อมาจากที่เขาขุนปลาขายีทีเออมันถูกกว่าไงเพราะว่าพวกตัวสมบูรณ์สมบูรณ์เนี่ยรู้สึกเห็นขายอยู่แปดร้อยหรือไงเนี่ยนะในตลาดตอนนี้นะนะในร้านเชนวูนะครับ อันนี้มันก็มีไอ้เนี่ยคีบอ,อกมันไม่ครบนะฮะก็ซื้อมานะครับก็เป็นปลาที่ชอบจิกชาวบ้านอยู่พอสมควรนะครับก็ต้องระวังนะเวลาเลี้ยงรวมแต่ก็เลี้ยงรวมกับไอ้เจ้าเตต้าเล็กๆก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเพียงแต่ว่าถ้ามีปลาตายอะไรเงี้ยก็ไปถึงศพอยู่นะครับอ๋อมีเทวดาตายไปตัวหนึ่งพี่ก็ไปถึงเฉยเลยนะก็ ตามภาษาป้องอ้อยอ่ะกินต้นไม้อาจจะมีไปต่อดตอดหางป่าอื่นบ้างนะครับต้องระวังนิดนึงก็ไม่น่าจะใหญ่ไปกว่านี้เยอะนะเลี้ยงมานี่ก็โตขึ้นมาพอสมควรแล้วไม่น่าใหญ่กว่านี้มากมายนะเดี๋ยวต้องรอดูอีกสักพักนึงนะครับก็สวยกว่าป้องอ้อยแล้วก็ขนาดเนี่ยมันเล็กกว่าไอ้ป้องอ้อยธรรมดานะป่าป้องอ้อย ที่เป็นคาราซินนะไม่ใช่ปลาป้องอ้อยที่มันเลื้อยเอยู่กับพื้นนะอันนี้ยดุเหมือนกันนะไล่เทวดาอยู่เนี่ยในคลิปเนี้ยไล่เทวดาให้ดูอยู่นะฮะแต่กินง่ายกินง่ายนะครับว่าอาจจะหามาอีกสักตัว2ตัวนะฮะแล้วก็ไปเอาจุดล้านโยชิตัวต่อมานะครับปลาหมออัวรูนะครับอัวรูธรรมดานะครับ อัวรูแอมฟิอาคันทอยเดสนะตัวนี้อัวรูธรรมดานะตอนเล็กมันก็จะเป็นจุดนะฮะมีบางตัวก็ไปกินสับประรดสีที่มันตกมาแล้วก็ท้องอืดตายไปเองนะมันก็เลยเหลือนิดหนึง่งนะฮะไม่รู้จะไปเอาเพิ่มดีหรือเปล่านะแต่อยากได้เฟอร์นันเดสมากกว่านะฮะแต่จริงๆก็ชอบอัวรูตัวนี้นะม,ม,นมันดูทะมึนทมึนดีนะฮะคือตอนเด็กนี่ก็เห็นในนิตยสารอควาแมกนะครับ เขาอยากลองเลี้ยงโตมาก็เลยได้เลี้ยงนะฮะจริงๆก็เคยเลี้ยงมาตัวเบลเลอร์เลยตัวใหญ่กว่าฝ่ามือด้วยนะอันนี้ตัวเมียนะตัวเมียจะเล็กกว่านะครับอันนี้ก็เคยออกไข่ครั้งหนึ่งเมื่อก่อนที่เลี้ยงคู่เก่านะแต่พอตายไปแล้วแล้วมันก็ไม่ค่อยมีมาในตลาดก็เลยไม่ได้หามาเลี้ยงนะฮะตัวนี้กินต้นไม้นะครับอนูเบียสนี่โกนนะแต่เคยเห็นคนที่เขาเลี้ยงแล้วมีพืชบ้างนิดหน่อย ไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรมันจำไม่ได้เหมือนกันแต่น่าจะกินเกือบหมดแหละคลิปก็น่าจะกินเฟิร์นก็น่าจะกินนะเหมือนเคยใส่เฟิร์นไปแล้วก็โดนแทะนะฮะเออไอเนี้ยโอปิกกวนะครับไอไม้เลื้อยอะเอามาหย่อนแล้วมีรากห้อยลงมาพี่ไปกัดรากขาดหมดเลยเหลือยูนิตเดียวข้างบนนะขนาดเอามาผูกไว้ข้างบนขอนนะมีแต่รากลงมานิดหน่อยนะพี่ก็ไปกัดรากขาด ตลกชิปคือมันกินพืชอะนะมันเห็นอะไรปุ๊บมันก็ที่เป็นพืชมันก็เข้าไปแต่จริงๆคือให้อาหารสดอะไรมันก็กินนะไม่ใช่มันไม่กินให้นอนแดงให้ไรทะเลเอ่อให้อาหารปลาทั่วๆไปมันก็กินนะครับไม่ใช่มันไม่กินนะก็ถือว่าเป็นปลาเลี้ยงง่ายนะครับถ้าว่าถ้าว่ามันไม่ได้มาแย่จริงๆนะส่วนมากเขาเป็นปลาเพาะอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัว ก็มาถึงตัวนี้นะครับ Geo f a g a d SP Pindalee นะอันนี้คือไม่ได้ไปซื้อมานะครับเพราะมีคนให้มานะฮะก็มันก็เหมือนหัวเป็นรูนิดๆมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะแต่ก็ไม่เห็นมันจะลามไม่เห็นมันจะเป็นอะไรนะเออมันก็มาอย่างเงี้ยเราก็เอามาเลี้ยงต่ออย่างเงี้ยนะแต่มันก็ไม่ได้ป่วยไม่ได้เจ็บไม่ได้ไข้อะไรนะเพราะบางทีถ้ามันหัวเป็นรูเยอะๆเนี่ย มันก็มาพร้อมกับอาการขี้ขาวด้วยนะครับนี่มันก็ไม่ได้เป็นอะไรก็ปกตินะฮะก็เราก็ให้ทงวิตามินให้อาหารนะก็ดูแล้วมันก็ไม่ได้ลามแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดูเหมือนเหมือนไม่ได้เต็มกลับขึ้นมานะก็คือเขาก็ให้เรามาเนาะเราก็แต่ว่าพอกซิมัสสิแย่ yeah. คือไม่ค่อยกินนะคือรู้ว่ามันมันเป็นปลาแปมีปัญหาแหละ แต่ตัวนี้คือไม่มีปัญหาก็เลยไม่มีอะไรก็แข็งแรงนะเพียงแต่ว่ามันแผลที่มันเกิดมาเนี่ยมันไม่หายนะครับก็ดุดูใช้ได้เหมือนกันนะครับดูก,กับพวกอันติฟอนกับพวกเอ,อ่ออะไรนะอบาลิออสอะไรเงี้ยนะก็พินดาเลนี่ถือว่าดุนะตั้งแต่ยุคหนูแล้วอะ่ะพวกพานายเบพินดาเล กูรูปี้อะไรเงี้ยพวกที่เป็นตัวมุกเนี่ยมุกมุกเส้นแดงอย่างเงี้ยส่วนมากจะดุเพราะเมื่อก่อนที่เลี้ยงพันในเบก็ใช้ได้เหมือนกันนะดุกว่าพวกพวกไดโคโซสตเตอร์กับพวกเอ,อ่ออะไรนะไอ้นั่นอนะ่ะพวกอันติฟอนกับอะบาลอิออสธรรมดานะครับก็ดุกว่าอันนี้ก็มันก็ไล่ไอ้อบาลอิออสในตู้แหละ แต่ก็สวยนะครับอยากได้เพิ่มอยู่แต่ไม่ไม่ค่อยเห็นในตลาดนะนันกลายเป็นเซเวนี่มีขายเรื่อยๆมากกว่านะกลายเป็นตัวแลบซะแล้วไอเจ้านี่อันนี้อบาลิออนนะครับไม่ใช่สุริน้มไม่ใช่อันติฟอนนะก็มันจะมีมุกกว่านะครับมันไม่ค่อยแดงด้วยเนี่ยนะอบาลิออสนี่ดีอย่างหัวไม่เป็นรูเนี่ย เออหัวไม่เป็นรูจริงๆนะครับเป็นอันติฟอนนี่ลืมเปลี่ยนน้ำนิดหน่อยหรือไปเลี้ยงกับพนาคิวนี่นะฮะเฮเคลี่ ali, แล้วก็อ oh ันติฟอนเนี่ยโอโหหัวไป็รูแบบเละเลยนะครับแล้วก็ตุยนะฮะแต่อันนี้ก็คือลืมเปลี่ยนคือเราไม่ได้อยู่บ้านอะคือเราไปญี่ปุ่นเกือบครึ่งเดือนนะครับมันก็ยังไม่เป็นไรเพราะว่า เขาที่บ้านเขาก็ไม่สะดวกเปลี่ยนน้ากันใช่ไหมเราก็บอกให้เขาไม่ต้องทําดีกว่านะให้เรากลับมาทําเองก็ไม่ได้เป็นไรนะครับคือถ้าเป็นพวกอันติฟอนเมื่อก่อนนี่บางทีก็หัวหัวรูแล้วนะอันนี้ก็กินง่ายนะครับก็มีขายในตลาดนะตอนนี้ร้านร้านชิคิดไลท์อะไรพวกนี้น่าจะมีอยู่นะก็ดีกว่าอันติฟอนเพียงแต่ว่าอาจจะไม่แดงเท่าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่า ก็ดีดีอ่ะหัวมันไม่เป็นรูอ่ะนะชอบมันตรงนี้แหละนะเห็นเขามีไซส์เล็กๆน่ารักด้วยนะครับใครสนใจพวกเอิร์ดอิเตอร์ตัวประมาณหน้าตาคล้ายๆสูดินัมคล้ายๆอันติฟอนอย่างเงี้ยไปลองซื้อมาดูกันได้นะครับสวยอยู่สวยอยู่นะแต่มันต้องเลี้ยงฝูงเยอะกว่านี้นิดนึงนี้เราได้มาตัวเดียวก็คือเขาให้มากับพินดาเลนั่นแหละนะครับถึงได้มีนะฮะพรจริงๆตอนแรก วิทาอ่านตนว่าไออันติฟอนชุดสุดท้ายที่หัวรูกินไปนะเนี่ยมันตายหมดแล้วก็จะเลิกเลี้ยงแล้วเพราะว่าขี้เกียจนะครับแต่พอดีมีคนให้มาก็เลยต้องกลับมาเลี้ยงนะแล้วเลยว่าจะไปซื้อเซเวนนี่มาเลี้ยงมั่งอนนี้นะครับชักเกอร์หนวด l 1 4 4ตัวพ่อแม่สีเผือกตาแดงนี่ตัวผู้มันไปหลบอยู่โซนไหนไม่ทราบเพราะว่ามันมีถ้ำหินมีอะไรอเงี้ย ก็ใส่ให้มันหลบๆอะไลเนาะก็เคยได้ลูกในตู้นี้นะตอนตอนเลี้ยงป่าโรน่านะฮะไอนี้น่าจะโดนไอเฟติวมซัดลูกมันนะมันดันไปไข่ติดแทนที่มันจะไข่อยู่ข้างล่างมันันไปไข่อยู่ข้างบนรังขอนไม้พอเราไปเปลี่ยนน้ำปุ๊บน้ำมันลดลูกมันก็เลยกระจายลงมานะเทวดากะไอ้นี่มันก็ไปไล่ตอด จะตับจะจับก็จับไม่ทันแล้วก็ไปหลบหลบอดัอดอดัอดกันแต่ลูก L 1 4 4เนี่ยเวลาถ้าถ้าตู้มันใหญ่เกินไปเนี่ยอนุบาลยากนะครับมันต้องเพราะว่ามันจะหาอาหารไม่เจอแล้วมันก็จะหากินไม่ได้แล้วก็ตายนั่นเองเราต้องเลี้ยงในตู้แคบๆนะฮะอันนี้นะครับแฟกชิคริตนะครับหรือว่าเฟติวุมนั่นเองนะครับเมโซนาวตาเฟติวัตนะฮะน่าจะเฟติวัตแหละนะ น่าจะเป็นปลาเพาะนะปลาเพาะในนี้แหละนะครับซื้อร้านโบท๊ทมาไม่เพาะในนี้ก็เพาะอินโดอ่ะมีอยู่2อย่างนะแต่น่าจะเพาะในนี้มากกว่านะฮะอันนี้ก็ตัวเมียนะครับเมื่อกี้ตัวผู้เห็นหน้ามันซึ่งสื่ง,งน่ารักน่ารักคล้ายปลากระดีมันดุนะฮะไอ้ไซเล็กกว่านี้เคยเคยเลี้ยงนะไปไล่กัดคดีนัน,นกินคดีนันได้เลยนะขนาดตัวมันใหญ่กว่าคดีนัน,นไม่เยอะนะครับ อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะมาดูเรียบร้อยเรียบร้อยดูอย่างเงี้ยจริงมันดูนะเอาจริงๆแล้วก็ต้องระวังเรื่องกระโดดนะครับอันนี้ก็คือทําเป็นเทอร์รลไล่ามาปิดอยู่แล้วนะไม่ต้องกลัวเรื่องกระโดดนะฮะก็เลี้ยงรวมกับพวกอเมริกาใต้แบบเนี้ยเลี้ยงเป็นเมดเทวดาเลี้ยงเป็นเมดจีโอฟาก,กัสอย่างเงี้ยเลี้ยงเป็นเมดวัวรูอ่ะใช้ได้เลยนะครับ ก็น่ารักดีนะไม่ค่อยวุ่นวายอะไรมากมายด้วยเลี้ยงก็ง่ายนะครับไม่เป็นหัวเป็นรูด้วยนะฮะเลี้ยงน้ำ pH ต,ต,ต่ำได้แต่พวก geophagad เนี่ยบางที pH ต่ำจัดเนี่ยไม่ค่อยดีนะฮะต้องระวังนิดนึงแต่ถ้าจะเลี้ยงกับพวกปลาใต้อย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นปลาแบบไฮเพโซไบคอนอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นพวกพาราเชลอดอนอย่างเงี้ยอย่างพวกคดีนาน,นอเออะไรเงี้ยรามินองเงี้ยไม่ควรนะฮะ อย่างน้อยๆต้องเป็นไฮเพโซไบคอนนะครับโลซีเตตร์ไวฟินเอ็มเพลเลอร์แบ็กแฟนทอมเลดแฟนทอมอะไรเงี้ยบีดดิ้งฮาร์อะไรเงี้ยโคโก้เตต้าอย่างเงี้ยมงฮกเซียทั้งหลายเงี้ยโอเคนะครับคือเลี้ยงกับปลาเตต้าขนาดกลางขึ้นมานะครับเลี้ยงได้นะครับหรือจะเลี้ยงกับป้องอ้อยอย่างที่เราเลี้ยงอยู่นี่ก็ได้นะครับอยู่กันได้นะเอาละนะครับปลาหงนะครับหรือ คนไทยชอบเรียกอินซีเนตนะครับก็อิงซิดนิดนะมันก็มันดูเป็นปลาใหญ่นะเหมือนมันจะดุนะครับแต่จริงๆมันเป็นปลาเรียบร้อยนะมันไม่ยุ่งกับปลาเล็กนะแล้วเลี้ยงในตู้ไม้น้ำเนี่ยอย่างตัวนี้เจ้าของเก่านะเพื่อนเขาบอกว่ากินบัวกระต่ายที่เราให้ไปนั่นแหละนะเขาเลยมายกให้เรานะครับแต่ตัวที่เราเลี้ยง ไม่รู้ว่าเป็นอะไรตายเนี่ยยังไม่เข้าใจายอยู่เหมือนกันมันก็เลี้ยงมาตัวเบลเลอร์เลยนะยูอีดีก็ยูดีก็ตายไปเองของมันงงเหมือนกันคือเราก็ไม่รู้ไงว่าแต่ว่ามันมีคู่ของมันไอตัวเนี้ยที่มันชอบไล่กันนะ่ที่มาด้วยกันเนี่ยเห็นมันไปกินสับปะรดที่มันตกไปในสับปะรดสีอะ่ะที่มันตกลยอยู่ในตู้อะ่ะพระเราไม่ได้เก็บออก ไอตัวนั้นมันไปกินเราก็ไม่รู้ว่ามัน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 เหมือนอูรูเปล่าที่มันไปกินสับปะรดแล้วมันก็ตายเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจนะงงงงอยู่เหมือนกันแต่ตัวตัวก่อนหน้าเนี่ยตัวที่เราเลี้ยงเองมาจนใหญ่เนี่ยมันอยู่อะตู้ม้น้ำมัแต่แรกบัวมันก็ไม่ยุ่งอะไรมันก็ไม่ยุ่งมันก็ดูแต่กระจกนี่นะฮะอันนี้อยากให้ตู้กินวอลขึ้นมากเลยแต่มันไม่ขึ้นไม่รู้วันเพราะอะไรเพราะไอเจ้านี่มันดูตลอดเวลาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่จริงๆมันก็กินอาหารอย่างอื่นเหมือนกันนะครับ กกินไปท,ทั่วแหละนะเจ้าตัวเนี้ยนะฮะน่ารักนะครับปลาหงก็จริงๆมีหงหางเหลืองอีกสองตัวแต่มันไม่ค่อยโตมันกินเขาไม่ทันเขาหรือไงจริงๆปลาหงมันกินเก่งนะไม่เห็นมันไม่ค่อยโตอะหรือมันเอามาเลยเกินไปไม่รู้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวอาจจะจับมาแยกขุนตั้งหากดีกว่าไม่งั้นดูท่าไม่โตแน่ๆเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะฮะ กินไม่ทันชัวเดี๋ยวค่อยหาตู้แยกนะเอามาขุนดีกว่าดูแลกินไม่ทันแน่ๆเลยอันนี้ก็เป็นเทวดานะครับตอนแรกเขาขายบอกว่าเทวดาบูแต่ว่าเราเห็นแล้วแหละว่ามันไม่ใช่เทวดาบูแต่เราเห็นว่ามันมีลายบ้างนะเหมือนพวกม้าลายเหมือนพวกเทวดาป่าอย่างเงี้ยนะเราก็เลยลองเอามาดูปรากฏว่ามันน่าจะ มีเชื้อเทวดามานาคูปูลูหลังแดงนิดหนึ่งนะพอเลี้ยงขึ้นมาแล้วมันก็แดงนะแต่มันก็แดงซิดๆแบบนี้นะนี่เอาไปแจกชาวบ้านเขาเหลือตัวเหลือที่เลี้ยงไว้เนี่ยคู่มันดันตายไปพอดีก็เลยเหลือตัวเดียวนะฮะแล้วก็ไม่เห็นมีใครไม่เห็นเขาทํามาใหม่เห็นเขาบอกเขาพ่อเองนะคนคนทำอะ่ะแต่เขามาขายเป็นเทวดาบูแต่ดูดูในถุงตั้งแต่แรกรู้แล้วแหละว่าไม่ใช่บู แต่เห็นมีบ้างไงก็เลยซื้อซื้อมาเพราะเราอยากได้เทวดาที่มันมีบ้างจะได้ออกแนวป่า,ปา,ปานะครับเทวดามานะคุป,ปูรูหาสวยๆเดี๋ยวนี้ยากมากนะฮะยากมากจริงๆอันนี้เทวดาบูของแท้นะครับก็เอามาจากร้านเล่แหละร้านน้องที่เขาใส่หมวกอะชื่ออะไรวะลืมอีกแหละก็อยู่ตรงกลางๆนะที่เขาจะชอบขาย ไอ้อะไรนะซูมาตาชอตบอดี้แล้วก็จะมีพวกเทวดาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีพวกประหมอสีฟฟวเวอร์คอนนิดนึงมัง้งน่าจะใช่ใกล้ๆร้านเล็บทายของเจเจอะครับลูกชายเจเจอะอ่าใช่ล้านนั้นอนะใกล้ๆร้านนั้นนะอะเออก็ซื้อเข้ามานะนี่มันน่าจะซัดกันแหละ กระโดงบนมันก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าที่ควรแต่ก็ช่วยไม่ไดก้ก็มันซัดกันมันน่าจะซัดกันมาใน,ในถุงแล้วแหละเพราะว่าวันนั้นเห็นแล้วโหดเหมือนกันนะบางทีคือชอบเทวดาบูมากนะครับเทวดาบูจริงๆนี่น่าจะเกิดกําเนิดประเทศไทยด้วยนะตาแดงนะครับเทวดาบูแท้ยุยสมัยเมื่อก่อนนี่ไม่ราคานี้นะตัวเป็นร้อยนะครับ สมัยเรียนมาหาลัยนะฮะแล้วมันก็พอทำกันเยอะๆมันก็ไม่ค่อยบูเหมือนเมื่อก่อนนะแต่อันนี้ชุดนี้ก็บูพอสมควรแต่ก็ดูเรามันไม่บูเท่าตัวที่เคยเลี้ยงนะน่าจะไม่เท่านะแต่ก็ยังบูอะ่ะนะก็เอานะฮะพอจำได้ว่าบูที่ที่เคยเลี้ยงนี่โอโ้โหบูแบบแต่บางตัวมันก็บูใช้ได้เหมือนกันเดี๋ยวต้องรอดูไปเรื่อยๆนะครับ ก็ตู้ขาวด้วยแหละนะมันก็เลยอาจจะไม่บูเท่ากับตอนนั้นที่เลี้ยงตู้มืดๆด,ดำๆนะมันก็จะขับมากกว่าเพราะว่าเบสของพวกเทวดาบูเนี่ยมันจะคล้ายๆพวกแพตตินัมอยู่แล้วนะแล้วพออยู่สภาพแวดล้อมมันขาวๆมันก็ก็เลยอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าที่ควรนะครับอันนี้ปลาฟูงในตู้นะครับไวท์ฟินตาต,ต้านะครับพอดีเอาบูเบอรี่กับ ตู้ไม้น้ำไปนะเพราะว่าอยู่ดีโดนใครไม่รู้กัดหางขาดนะออตอนไปอยู่ตู้ตู้พักอะ่ะนะก็เลยเอาเอากับตู้ไม่น้ําไปแล้วก็ได้ไวฟินมาฝูงหนึ่งนะครับก็เลยเอามาโยนลงตู้นี้ตักไปใส่ตู้ไม้น้ําใหญ่5ตัวนะครับเพราะว่าไม่อยากเอาไว้ฟินใส่ตู้ไม่น้ําเยอะๆมันจะดูแล้วแบบปลามันก็เยอะแล้วเนาะใส่อัดขวิดทําไมนะ ก็เลยเอามาไว้ตูวนี้นะก็ไม่มีปัญหานะอยู่กับปลาพวกนี้อยู่ได้นะครับคือต้องเป็นปลาแบบไวฟินขึ้นมานะครับอย่างที่เคยแบบพูดตลอดนะว่าเลี้ยงอันตั้มเลี้ยงเทวดาเลี้ยงกับจีโอฟาคัสเนี่ยพวกคดีนันเนี่ยไม่เหมาะนะฮะไวฟินขึ้นมาโรซี่เตตตาเลดแฟนทอมแบ็กแฟนทอมเอมเพลอร์เตตตานะครับอะไรพวกนี้ปลอดภัยนะครับคือไม่มี ไม่มีการสูญเสียด้วยกันทั้งคู่แน่นอนทีนี้บูเบอรี่ก็ไหนๆมันไม่รู้มันอาจจะโดนอาจจะโดนเฟสติวมก็ได้นะเพราะว่าเราแยกป้องอ้อยไปอีกตู้แต่มันอยู่กับเฟสติวมพอที่มันแคบลงเนี่ยมันอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันได้แต่ถ้าเป็นตู้ใหญ่ๆอย่เงี้ยมีที่ของแต่ละคนอย่างเงี้ยมันไม่มีปัญหากันหรอกนะพอนี้ก็ไม่มีการโดนกัดไม่มีอะไรกันทั้งสิ้นนะครับ อยู่กันมาเนี่ยนานพอสมควรแล้วสักระยะแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะฉะนั้นเนี่ยบางทีปลามันดุเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยเพราะว่าแต่ละคนก็มีพื้นที่ของตัวเองแล้วถ้าต,ตู้มันยิ่งแคบเนี่ยมันก,ก็ก็มาชนกันไงมันก็จะมีปัญหากันได้นะครับนั้นเนี่ยก่อนจะเลี้ยงอะไรเงี้ยดูสถานที่เราก่อนว่ามันยัดไหวหรือปะเหา่า ถ้ายัดไม่ไหวก็ก็อย่าไปยัดมันนะอย่าไปฟืนมันก็ควรจะต้องเลี้ยงปลาที่มันแบบเรียบร้อยกว่านะอันนี้ก็มีแดมืูนางที่เหลือนะครับเหลือตัวเดียวพอไอ้ตัวอื่นมันกินจนท้องแตกตายเออแดมูนางบางทีก็งงๆนะเลี้ยงมาแบบไม่เคยเป็นไรยู่ด,ดีกินอะไรเข้าไปไม่รู้ท้องแตกเฉยเลย งงเหมือนกันอาจจะพบมันแก่ด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยนะก็เป็นไปได้เพราะถ้าปลาที่มันอายุเยอะๆแล้วเนี่ยบางทีระบบร่างกายมันก็เหมือนคนเนะ่พอมันแก่แล้วจะให้มันดีเหมือนตอนมันอ่อ,อตอนมันวัยรุ่นก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับนั่นแหละนะแต่หินดาวก็กองดีจริงนะใส่ไป 4ก้อนเองนะครับว่าจะไปซื้อเพิ่มอยู่นะน้ำใส่กิ๊กเลยแล้วก็แบคทีเีีเอสังคห์แสงนะครับของร้าน a อบขับนะคุณเกียวทํามาดีมากเลยนะครับใสกิ๊กไม่ถึงวันอะ่ะคือเปิดไฟปุ๊บแล้วเราใส่ปุ๊บวันลุ่งขึ้นไม่ต้องไม่ต้องถึงวันลุ่งขึ้นอะแค่ครึ่งวันอะ่ะเห็นผลตะกงตะกรอะไร เข้ากองหมดเลยนะครับอันนี้มันน้ำสีชาเพราะว่าขอนขอนอันนี้อันนี้ก็แปะแปะกาวนะครับอันนี้แปะกาวแล้วก็แปะแปะไอ้ที่เชื่อมแบบที่ให้ดูในคลิปแรกนะนั่นแหละไอตัวดูดสีเราขี้เขียนเอามาใส่นะวันนี้ไปล้างไฮเตอร์มายังแช่น้ำน้ำเปล่าไว้อยู่เลยแต่ดูไปดูมาเฮ้ย น้ำสีชาๆมันก็ดูเท่ดีนะตู้ตู้แนวเนี้นะก็เลยว่าเออไม่ใส่และปล่อยให้มันชาๆไปมันก็ดูเราเหมือนแบบอเมริกาใต้ดีนะครับก็ยังใส่ปลาได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปหาปลาแพะมาเพิ่มกับพวกปลาสกเกิร์าเพิ่มนิดหนึ่งนะแล้วก็เอาพระเอกประจำตู้มาใส่นะครับกำลังดูอยู่ว่าจะเป็นเทวดาชนิดไหนนะครับก็อาจจะเป็นเทวดาที่ชอบที่สุดก็ได้นะครับซึ่งไม่ใช่อันตั้ม เดี๋ยวขอปิดเป็นความลับไว้ก่อนและกันติดตามชมกันนะน่าจะปลายเดือนตุลาพฤศจิกาอะไรเงี้ยนะแล้วเราจะมาเฉลยว่าปลาที่เราชอบที่สุดคือปลาอะไรนะครับพราะเราก็กลัวว่ารีบเฉลยไปแล้วเกิดไม่มาขึ้นมาก็จบ <c oughs> จบ <c oughs> หน้าแตกนะ รอไปก่อนแล้วกันแต่ถ้ามันไม่มาเราก็จะทําเป็นเงียบหายไปเลยละกันนะเพราะไม่รู้จะมาก็มันไม่มาจะทํำยังไงเออถ้ามาเราก็เอามาให้ดูถ้าไม่มาเราก็ทําเป็นเฉยๆไม่บอกอะไรจบแล้วถ้ามันมาเราค่อยเอามาลงแค่แค่นั้นแหละนะปลาเซเมีกาจริงเลี้ยงไม่ยากนะครับแล้วก็เลี้ยงเป็นคอมมูนิตี้อย่างเงี้ยเลือกดูว่าอันไหนที่มันอยู่อัอนไหนได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอามาเลี้ยงรวมกันอย่างเงี้ย มันก็ดูสวยดีไปอีกแบบนะฮะมันก็ดูแล้วไม่จำเจนะดูแล้วมีชีวิตชีวานะครับแต่บางคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันอาจจะลกไปสักหน่อยอะไรอย่งนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับ